สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับกำลังเพลินกับขบวนแห่เขาเรียกอะไรอ่ะการ์ตูนการ์ตูนของแดนเนลมิดสวยครับดินตาเจ้ากำลังผ่านไหมผมดูขนมผมนึกว่าคุณจิ๋มขึ้นไปเต้นนะฮะโอ้ยไม่ไหวผมเต้นเต้นขบวนหน้าได้ฮะหมูครับวันนี้ ST Video เสนอบันทึกการ G Zen Concert นะครับที่แดนเนลมิดแห่งนี้เราก็มีบังเอิญมีช่วงขบวนแห่และมีการสนุกมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ที่แดนเนลมิดได้รับความสะดวกรับจากคุณตุ๊กตาพันนินกิติปราภรณ์รวมทั้งคุณธีรศักดิ์นะครับคุณธีรศักดิ์ฝ่ายการตลาดมาพอดีเลยเขาเชิญทางนี้หน่อยนะครับเชิญครับเป็นผู้อำนวยความสะดวกผมไม่ได้มาที่นี่หลายปีพอมามีเครื่องเชิญครับมีเครื่องใหม่ๆเยอะสวัสดีครับนี่คือผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับผู้อำนวยความสะดวกในการบันทึกเทปวิดีโอจีเซนคอนเสิร์ตวันนี้มีงานอะไรครับนี่เป็นกระบวนพาเลทนะซึ่งจะเป็นการเอนเตอร์เทนลูกค้านะฮะเราเน้นตรงที่จุดว่าให้ผู้ที่เข้ามาสามารถที่จะได้สบายใจนะตรงส่วนนี้เรามีทุกสุกทุกเสาร์อาทิตย์ไหมเสาร์อาทิตย์มีทุกเสาร์อาทิตย์เลยครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ที่นี่แดนนี่เปิดบริการตั้งแต่กี่โมงครับวันธรรมดานะจะประมาณ10โมงถึง6โมงเย็นนะฮะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะประมาณ10โมงถึง1ทุ่มฮะครับผมแล้วก็เทศกาลปีใหม่ตรุษจีนนี่โต้รุ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะของลอยกระทงนี่โต้รุ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นเทศกาลปีใหม่หรือว่าตรุษจีนนี่ก็จะปรับเทศกาลแล้วก็มีลักษณะอะไรที่เป็นพิเศษสักหน่อยฮะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเวทีวันนี้คุณจิ๋มเตรียมอะไรมาครับสนุกครับชุดอย่างนี้มีนานไหมฮะอะไรครับการ์ตูนนี่มีโชว์นานไหมฮะหนึ่งปีนี้เราจะเปลี่ยนรูปแบบหนึ่งครั้งอะแต่ว่ามีทุกวันแบบนี้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับอ๋อเฉพาะเสาร์อาทิตย์ไอ้ที่ยาวๆหมุนๆเนี่ยเขาเรียกอะไรฮะเฮอริเคนครับเฮอริเคนสนุกคุณจะขึ้นไปนั่งไหมขึ้นไปแล้ว2รอบแล้วฮะเอาล่ะอย่างงี้เดี๋ยวใจจะวายหัวใจจะวายสนุกนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนนี้เราขึ้นไปบนเวทีเลยไปดูการแสดงของจุ๋มจิ๋มสุภยกพร้อมทั้งทีมงานครับใช่ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านและที่ชมอยู่สถานที่แดนระมิดนะครับสนุกสนานกับสุภยกเป็นประจำถ้าเห็นสัญลักษณ์ของSTแล้วก็แน่นอนนะครับยังไงก็ตลกเยอะครับแล้วก็สิ่งละอันพละน้อยเท่าที่หาได้ก็หาไม่ถ้าวิเกียรติได้สนุกสนานก็เต็มที่ถ้าวิเกียรติจะอยู่ซอกซอยไหนก็แล้วแต่ ST เข้าถึงถ้าวิเกียรติทุกบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดบนรถทัวร์จะเป็นในที่ไหนๆก็แล้วแต่เข้าถึงตามศูนย์วิดีโอถ้าต้องการเทปตลกจาก ST แล้วก็ติดต่อนะครับทาง ST จะส่งเทปวิดีโอของตลกแต่ละคณะไหนก็ได้ที่ท่านสนใจนะครับท่านผู้เกียรติยังสงสัยว่าที่ผมถือถ้วยเนี่ยถือทำไมจะกราบเรียนท่านผู้เกียรติทราบวันนี้จะเป็นการประชันขันแข่งด้านฝีมือกันอย่างเต็มที่เลยนะครับจากศิลปะของไทยเรามีหลายๆภาคนะครับที่ส่งเข้ามาแข่งขันวันนี้ซึ่งเป็นรอบตัดสินแล้วก็เหลืออยู่3ประเภทเท่านั้นเองนะครับจะมาแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศอันนี้ไปครอบครองใครคณะไหนได้ถ้วยอันนี้ไปถือว่าคณะนั้นเป็นแชมป์ของรายการนี้ก็จะมีทั้งนาฏดนตรีจะมีทั้งหมอลำและศิลปะทางภาคใต้นะครับหนังตะลุงจะเข้ามาชิงแชมป์กันถ้าพี่เกียรติอยากชมแล้วก็รายการนี้เชิญเลยนะครับเข้ามาหาที่นั่งได้เลยเพราะสถานที่ของเรากว้างขวางยังมีสถานที่เผื่อให้ท่านพี่เกียรติได้นั่งอย่างสบายนะครับรายการนี้ต้องสนุกสนานแน่เพราะการชิงถ้วยนั้นไม่ใช่ของง่ายๆโอ้โหกว่าจะผ่านเข้ารอบมาถึงรอบสุดท้ายนี่แต่ละคณะนี่บากบั่นกันเหลือเกินสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวนะมาทำไมครับผมมาดูรอบตัดสินครับรอบนี้จะเป็นรอบทีเด็ดเลยครับดนตรีลูกทุ่งแพ้ไปแล้วเหรอฮะไม่เกี่ยวกับดนตรีลูกทุ่งเลยฮะอันนี้ชิงมีลิเกหมอลำแล้วก็หนังตะลุงแสดงว่าลำตัดก็ตกรอบตกรอบหมดจะเป็นดนตรีตกรอบหมดเพลงฉ่อยเพลงเรืออีแซวอะไรตกหมดเลยครับเหลือลิเกหมอลำกับหนังตะลุง3ประเภทดีน้าอยากชมใช่ไหมฮะครับการชิงถ้วยเอ้ยดูดิไอ้ตังข้างหลังพร้อมไหมยังไอ้ที่มาชิงชนะเลิศอ่ะพร้อมแล้วเหรอครับถ้าพร้อมแล้วจะให้น้าชมคณะแรกเลยที่มาถึงแล้วหมอลำฮะเป็นกรรมการตัดสินช่วยเป็นกรรมการตัดสินด้วยไอ้หมอลำก่อนเลยฮะหมอลำฮะครับThank you.
สวยอันนี้เป็นคณะแรกนะครับที่เข้ามาชิงชนะเลิศรอบตัดสินเอานะนะเป็นกรรมการนะไปถีบเขาทำไมกูรำคาญมันน่ะมันรำคาญเรื่องอะไรฮะศิลปะเขามันมาป้าป้าป้าอยู่ได้แม่ยังวะศิลปะบ้านสันเขาก็ต้องเป็นแบบนี้แหละคุณทำไมมึงรำนานเหลือเกินล่ะโซรำกูก็โซถีบเหมือนกันแหละแหมก็โซเก็บแอลเหมือนกันนะดีใจหลายสระเดมากอันรำในกรุงเทพสนิทเลยนี่ตะกี้รำอยู่บ้านนอกครับอยู่บ้านนอกโอ้ยจากตะกี้โอ้ยอยู่ไห่อยู่ทงอยู่ไห่อยู่หน้าเลี้ยงตะปูเลี้ยงตะปลาเลี้ยงตังตะงัวเลี้ยงตังตะเอ้ยว่าได้เว้ยเลี้ยงงัวมันพูดเหมือนกันไม่ต้องภาคอีสานกับกรุงเทพเนี่ยอ๋อว่าวก็คือกันตัวครับอ๋อว่าวไม่เหมือนกันครับเอ้ทางภาคอีสานใช้อะไรว่าวครับเขาก็ปากว่าวแต่เขาไม่เอาหูว่าวนะพูดเรียกแล้วก็ไม่เหมือนกันว่าวกับพูดนี่มันคำเดียวกันถ้าภาคกลางบอกว่าเดินอ๋อบ้านผมเอื้อนยางวิ่งแลนวิ่งไวไวแลนหันหันไปหาพ่อมึงเหรอหันกับไวไวนี่มันคำเดียวกันส่วนตัวอ๋อวิ่งไวไวแลนหันยังชนต่ำหงายหลังหงายเงือกตกใจสะเดิดดังอ๋อพูดไปเหมือนกันครับผมวิ่งแลนวิ่งไวไวแลนหันวิ่งไวไวไปซื้อบะหมี่ไวไวที่เมืองชนแล้วกลับจากเมืองชนมาต้มบะหมี่ไวไวโอ้ยางหันไปซื้อบะหมี่หันอยู่เมี่ยงตำแล้วก็แลนหันมาต้มบะหมี่หันโอ้ยลำบากแล้วมันจะได้กินไหมวะพืชผักผลไม้นี่เหมือนกันเอิ่นบ่คือกันครับยังภาคกลางเรียกสับปะรดอ๋อบ้านผมเรียกบักนัดฝรั่งบักซิดาอ๋อทำไมต้องมีบักนะอ่ะบักนี่มันเป็นคำพาสเพอร์เฟกต์คำนานหน้านามของภาษาอีสานบ้านผมฝรั่งบักซิดากระท้อนบักตองมะละกอบักฮุงมะละกอหำหำบักฮุงเฮิมๆฟักบักอีโตนฟักเขียวนั่นแหละบักอีโตนแม่หยังนะแม่หยังนะไปยังสันสับปะรดอ๋อบักนัดฟักทองบักอืออุซาบักท่านบักเขียบไงคุณถลำมาบากเข้าไปแล้วนะโอ้ยเอาของผมไปได้ยังไงคุณก็ได้แหมอาเชิญตามสบายครับ ดีใจหลายกันยังมาพี่น้องเตยแห่จะฟังสะก่อนสันเนาะยาวมากขนาดพี่ไอ้สบายดีทั่วหน้าหมวนหมู่สาวอีสานที่ต้องการฟังเสียงให้เลี้ยงเล่าในคืนนี้วิวเป็นกรรมการนะฮะสอบใจเป็นธรรมอย่าลำเอียงอย่าลำเอียงหมอลำดีมาถึงแล้วมาเอาแนวมันไปไว้มาเอาไหนมันไปบ้านมาเอาแนวขี้คันไปไว้ถ้าตื่นสวยสละลาบันนี้จวดงาวพี่ไอ้เอ้าน้าๆโอ้โหแฟนๆกำลังชอบเลยนะเต้นต่อเต้นต่อกูเหนื่อยตอนตาบเนี่ยโอ้โหตอนตาบเหมือนหมูโดนตะขาบเนาะ
โอ้กรรมการอย่าหลวมตัวไปเชียร์เขาสิครับเหนื่อยชิบหายอ๋อเป็นกรรมการใช่ป่ะครับเอายาวใหญ่จวดอ่ะกันแล้วสองคนเฮามาเดินดงคู่เฮามาเกี่ยวมอมสัวมันสีสาบัดยางเดินขึ้นโคกเงินตะลาตันพลำพละตกขาบาดเดี๋ยวยาลตีของยาวเงินเงินโอเดนางเอ๋ยโอนางเอ๋ยเอาละบัดฮะเนี่ยเฮาก็ได้เดินทางมายังบ้านยังเมียงของเฮาแล้วตะก่อนนี่ไปศึกษาวีซ่าเราเรียนยุทธกับอาจารย์ยุทธต่างบ้านต่างเมียงสันตัวบ้านนี่พี่น้องกันยังว่ากันยังว่าตัวสำเร็จเสร็จสิ้นวีซ่าทุกอันทุกสนิทกันยังว่ากันยังว่าตัวเอ้พายนี่กลับไปได้แล้วฮะทำไมฮะกรรมการไม่ค่อยสนใจนะฮะเขาจะเดินทางเห็นที่อยู่ศักดิ์ศรีอะไรต้องกลับไปยังบ้านยังเมียงเพื่อไปปกครองบ้านเมียงของเฮาดีกว่าแม่นบ่กันยังว่ากันยังว่าตัวกรรมการไม่รู้เรื่องไปดีกว่าพี่น้องเอ้ยกันยังมาโอ้ยปีนี้มันแห้งแล้งหลายสิไปซอยแท้บ้านเฮาซะก่อนไปก่อนกันยังมากันยังมาตัวพี่ไอ้ป๊าบไปสักทีนะครับปวดหัวเต็มทนแล้วครับป่าเนี่ยนะคณะแรกที่ให้เป็นกรรมการสงสัยจะตกรอบครับอ๋อของมันนี่ไม่แน่นะครับศิลปะอะไรอ่ะเฮ้ยลิเกมาแล้วมาแล้วฮะมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วขอโทษทีมาช้าไปหน่อยรถติดโอ้โหขับเข้าเขาบอกว่าทางลัดวิ่งไปซอยตันแล้วมาไม่ทันขอโทษโอ้โหพระเอกลงทุนอ้าวแม่นั่งๆๆๆๆเดี๋ยวขอโชว์การรำหน่อยได้ๆๆๆเครื่องดนตรียกออกมาดนตรีดนตรีสวัสดีครับสวัสดีอันนี้อะไรใครอ่ะสร้อยอุ๊ยทำไมสร้อยเยอะเหลือเกินไม่ยกเยอะครับครับโอ้ยอันนี้ของใครอ่ะอันนี้นะครับครับของมือเบสครับอ๋ออันนี้อ่ะเส้นใหญ่นี่ของมือกีตาร์ครับอันไหนของมึงอ่ะอันนี้ครับนี่จริงๆอยู่แค่นี้แหละครับโอ้พอได้นะ กระโถนเนี่ยไม่ต้องอ่ะกืนแล้วอ๋อจะเริ่มประกวดเลยเปล่าครับเริ่มประกวดเลยโอเคจะได้จับเวลาถูกครับผมสวัสดีพี่น้องมาฟังผมร้องกันเอาเดี๋ยวขอโทษเขาแห่ศพไปไหนครับโอ้เดี๋ยวอะไรกันกรรมการยังงงอยู่เลยครับอะไรเนี่ยยังไม่ได้ร้องเลยอันนี้นะมาขึ้นมาทำไมฮะนั่งลุงครับหนังลุงก็ให้ลิเกเขาแสดงเสร็จแล้วถึงจะต่อคิวกันผมมาไกลนะครับมาจากนครนะครับมาไกลใกล้ครับโอ้น่าเห็นใจนี่ลิเกเห็นใจเขามาไกลนะเนี่ยมาไกลไงผมก็มาแล้วผมมาถึงก่อนผมก็ต้องเล่นก่อนโอ้เข้าใจคุณจะมาถึงก่อนก็จริงแต่เขาเดินทางมาไกลกว่าจะมาถึงนี่ลำบากลำบนขนาดไหนโอ้ยมันรวยแล้วอ่ะผมอยู่ใกล้อ่ะผมยังไม่มีซอยอ่ะโอ้ยต้องเห็นไปไหนล่ะครับว่าไปเที่ยวซ่องแล้วให้กลับมาดีกว่าไม่ใช่นะต้องเข้าใจลิเกกันน่าจะรู้คุณอยู่ใกล้ๆนี่เขามาไกลเขาเดินทางมาลำบากลำบนยังไงก็ให้ลิเกเขาเล่นก่อนผมเล่นก่อนแล้วกันใช่ไหมผมมาถึงนั่งนั่งนั่งรอก่อนนั่งดูอย่ามาให้ผมมาเล่นทีหลังได้ยังไงอย่ามาผมออกมาแล้วอ่ะกูนู่นกูกรรมการไม่เกี่ยวฟ้องจ้ะสวัสดีพี่น้องมาฟังผมร้องกันสักหน่อยมาฟังเฮ้ยช่วยหน่อยดิเฮ้ยช่วยหน่อยตีให้ลิเกหน่อยก็ตีให้หน่อย
สวัสดีพี่น้องมาฟังผมร้องกันสักหน่อยพงเสียงจะไม่โอ้ยพ่อตีลิเกตีไม่เป็นแล้วไงเฮียตีแต่บอลหมอลำไปไหนสัตว์มึงเอาไงเนี่ยมึงเอาไงมึงเนี่ยฮะกูมากับหมอลำมึงเสือกอะไรเนี่ยกูให้ตีลิเกมึงก็ร้องไปเถอะเขาจ้างกูไปตีหมอลำอย่างเดียวอะอะไรวะมีย้อนด้วยมึงจะเล่นป่ะเล่นเล่นก็เล่นไปขอใส่เวทีเออจะไปไหนล่ะบัตรไวกิ้งอ่ะมันขึ้นเรือก่อนครับเดี๋ยวเป็นกรรมการนั่งนี่เลื่อนโต๊ะมาอยู่ให้โดนกระทืบด้วยกันก่อนสินั่งไว้นั่งลงเล่นๆๆเล่นครับเป็นอะไรปอก็กลับแค่นี้ไม่ได้ไงโอ้ต้องลองตีลิเกไม่ได้ไงตีไม่ได้บอกขอลำโอ้โหอะไรวะตีไม่ได้นั่งลงนั่งลงช่วยตีลิเกหน่อยสวัสดีเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมึงทำอะไรไวกิ้ง2บาททำอะไรอ่ะกล้องบอกให้มึงช่วยตีอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มาเอาไอ้นี่มาตีเอากองเนี่ยตีเป็นจังหวะลิเกให้หน่อยอ๋อลิเกโอ้ไอ้สัตว์ใจร้อนซะด้วยดีว่าพกดีว่าพกพระมาเยอะไอ้สัตว์เกือบไม่รอดตีเป็นลิเกให้หน่อยโอ้เป็นอะไรฮะไอครับโอ้ชีวิตคิดทนายใครหนอใครลิขิตประกาศติดของสิวะบางกำเนิดเกิดมาว่าลืมตามองโลกบ้างเฮ้ยนี่นี่นี่ที่แดนเนลมิสเขาไม่มีสวนสัตว์นะฮะมันเป็นตัวไอ้ที่แบกคนนะฮะโอ้อะไรกินคองแล้วมันคนละคนกันโอ้ยอะไรกันวะทั้งหนังตะลุงทั้งหมอลำตีตีให้กูร้องไม่ได้เลยเหรอนาดนี่ปรึกษาหัวหน้าคณะมึงเดี๋ยวตีละนาดได้ด้วยเหรอโอ้แล้วหลอกให้มานั่งตั้งนานลิเกนี่ก็มีมาพร้อมอะสิก็ไม่มาไม่ทันมันไปไหนกันหมดก็ไม่รู้งั้นตีให้ลำหน่อยได้ไหมอะตีให้ลำหน่อยได้ไหมได้ได้อะเป็นหรือเปล่าหน้าไม่ฟ้องเลยตีวันวะไอ้นนท์ไม่เอาเรื่องไหมน่ะพี่ครับช่วยตีเฮ้ยบอกไอ้เหี้ยจะเข้าไปยังมาต้าบต้าบอีกช่วยตีกองให้ผมลำหน่อยนะครับแล้วนาช่วยตีหน่อยนะครับได้ๆๆเอ้ยเต็มที่ไปเล่นน้องเต็มที่ไปเลยสบายใจนะครับนาช่วยประกาศว่าพระเอกมาแล้วช่วงนี้พบกับพระเอกหนุ่มยิ้มกวาดตลาดนามของเขามารยาทสิทธิ์เดรมิตรจุดเด่นอยู่ที่ปากนะครับเมื่อวานนี้งับหัวก็ยกไป4คนเป็นไงครับการลำลอยหน้าหาส้นตีนไอ้นั่งนี่แสดงว่ามีเงินแล้วสิใส่ทองหลายเส้นระวังเจ้าหนี้มาเยียนนะยืมเขาเฮ้ยลิเกเป็นยังลิเกบ้านมึงคือยังใส่สุดงามแต่ว่าบ้านกูคือยังเป็นนักสี่วะเออมึงเข้าไปข้างในได้ตาบตาบเดี๋ยวจะค่อยให้มันตาบตาบหน่อยนะสวัสดีตากูตามแล้วเออใช่มึงแน่เหรอ
ูไม่ได้ร้องกันนะวันนี้สวัสดีนายนาโอ้โหท่านที่ได้มาที่นี่กราบขอบพระคุณน้องพี่ที่มากันที่นี่นายนากราบขอบพระคุณคุณย่าคุณนายคุณนาที่นี่กราบขอบพระคุณพี่ที่มาที่นี่นายนาผมกราบพระคุณคุณยายคุณตาอีกทั้งคุณป้านาเป็นไงใช้ได้ไหมไอ้เวนลิเกครอบครัวเนี่ยเขามาเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่แล้วว่าสมศักดิ์ข้าพเจ้ามีแฟนอยู่คนหนึ่งคนหนึ่งชื่อว่าลาตีเธอเป็นคนที่สวยมากเรารักเราชอบกันตั้งสมัยเรียนมัธยมจนกระทั่งมาจบอนุบาลเราต้องอนุบาลไปถึงมัธยมเออขอโทษทีจำผิดจตุรงค์เหรอวะจตุรงค์กูเอาอีกแล้วเมื่อกี้ก็จอยทิ้งแล้วข้าพเจ้ามีชื่อว่าสมศักดิ์มีแฟนชื่อลำดวนเราเรียนตั้งแต่สมัยอนุบาลจนกระทั่งมาเมื่อกี้ลาตีนะมันมีสองชื่ออ๋ออยู่บ้านนอกชื่อลำดวนอยู่ในกรุงเทพชื่อลาตรีลาตรีนี่เธอสวยมากผมนี่ไม่ยอมให้เธอห่างไปไหนเลยวันนั้นเผลอเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวครับโดนโจรประมาณ50กว่าคนมาดักฉุดเธอไปแล้วผมก็สืบข่าวดูว่าเธอโดนจับฉุดไปไว้ที่จังหวัดนครสวรรค์สัญชาติลุงผู้ชายนี่ก็ต้องตามไปใช่ไหมไปไหนฮะไปตามเอาลาตรีกลับมาที่ไหนนครสวรรค์โอเค อยู่ช้าไม่ได้เราจะต้องตามเธอไปที่จังหวัดนครสวรรค์แต่ว่าเอ๊ะนครสวรรค์มันไปทางไหนกันนะนครสวรรค์นี่มันไปทางไหนนครวันนครวันก็ไปทางตาครี ไปทางตาครีฮะขอบคุณครับเราจะต้องทำตามหาราตรีไปที่จังหวัดนครสวรรค์เราจะต้องไม่มีโอ้นึกจะมาอีกไปทางตาคลีแต่เรานึกขึ้นแล้วว่าเอ๊ะตาคลีมันไปทางไหนอะนะผ่านชัยนาทไปไปทางชัยนาทแต่เมื่อเราไปถึงชัยนาทแต่ว่าเอ๊ะจะไปไหนก็ไปไปเลยอะขอโทษไปทางตาครีนครสวรรค์ใช่ไหมงั้นผมลาคุณน้าก่อนโชคดีมีสัก700ไหมไปไหนจะเอาเป็นค่ารถไปไหนนครสวรรค์ จากนครปฐมมานี่ไกลไหมไกลครับกูยังเดินมาน่ะเอาแสดงว่าไม่มีติดตัวมาเลยมาขอค่ารถอะไรกูล่ะโอ้นึกว่าเป็นอาเซียขายหมูเมียให้มันใช้วันละ600โอ้โหก็สบายสิ600บาท600บาทน้ำมันเอาไปแดกละ5แล้วเหลือที่เหลือค่าข้าวโอ้แล้วหุ่นอย่างกูกิน100อิ่มเลยค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยพอใช้หนี้เขาหมดแล้วเดี๋ยวเราก็มีเองอ่ะสอนใครฮะเด็กชายใช่แกหรือเปล่า
โปรทราบอ้าวท่านที่ประกาศอยู่เงียบหน่อยตลกก็จะเล่นเขาก็แจ้งให้ทราบกันในทั่วบริเวณนั่นแหละงั้นลาคุณน้าก่อนโชคดีเอ้ยออกเดินทางเอ้ยไม่ช้าทีจะมุ่งหน้าเอ้ยไปตาคลีเอ้ยหาเมียรักลาหน้าก่อนโชคดีมาแล้วน้องแก้วเอ้ยอ่าเดี๋ยวโอ้น้องสามเฉยอะไรจู่ตั้งไงอะไร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 ขึ้นมาทำไมนั่งลุงครับนั่งตั้งลุงก็ไม่เกี่ยวแล้วขึ้นมารีบขึ้นมาทำไมอ่ะลิเกก็ยังไม่เสร็จก็ลิเกมันไปแล้วครับไปแล้วนะรู้ไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าไงมันไปซิ่งลีครับไปนครสวรรค์ขอนวันมันไปนครสวรรค์เขาไปหาเมียเขาก็มันไปนครสวรรค์กว่าจะกลับมาต้องนานกูเล่นกอนอ่ะไม่ได้เรื่องไม่ติดไม่ต่อกันเขาไปในเรื่องเขาไปในเรื่องมันก็ต้องถึงแล้วนี่เขาไปเจอเมียเขาแล้วนครสวรรค์เป็นช่วงเวลาของเขาในเรื่องคนละครึ่งชั่วโมงลงไปนั่งที่เก่ากันฉากต่อไปเชิญท่านผู้เกียรติสัมผัสกับนางเอกผู้เลอโฉมครับพิลมพรยิ้มละไมครับท่านนะเป็นอะไรครับนี่ฮะทำไมไอตัวไม่เหี้ยตัวเมื่อกี้นี่เขาไม่ไปเดินในขบวนเหรอครับไม่เกี่ยวนี่นางเอกฮะอินนี่หรือเปล่าที่มีกิโอมาตานะฮะนั่นแหละที่อยู่บนรถนะครับเอาตัวจริงมาคุยกับเขาจะกัดไหมฮะโอ้โหอย่าผมแดงด้วยอุ้ยทำหน้าอย่างกะหรี่หนีหมอนางเอกนะฮะสาวราตรีสุดสวยหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วฮะหมดเวลาฮะฮะหมดเวลาแล้วครับอะไรนะหมดเวลาตัดสินไว้ฮะจะหมดได้ยังไงนะฮะยังไม่จบกลอนเลยฮะเดี๋ยวเขาจับเวลาคณะละครึ่งชั่วโมงไอตัวแรกเล่นนานยังไม่เจอผัวด้วยเลยฮะไปโทษกับผัวโทษสิมันหมดเวลาอะไรหมดเวลาจริงๆมันจะไปตามเมืองที่นครสวรรค์ไปหาพ่อเมืองนครสวรรค์น่ะก็ไปตามเธอไงราตรีไอสัตว์เอ้ยกูเลยร้องไม่จบกลอนเลยมึงไปแค่ลังสิตป่านี้ก็เจอกันแล้วเอาแล้วมีมาโทษกูได้ยังไงอ่ะก็มึงเล่นตั้งนานคนเดียวไปหาเตี๋ยเหมือนนครสวรรค์กูพระเอกตามหาเมียนะก็เล่นทันสันกูก็ออกมาแล้วแค่รังสิตก็ถึงแล้วอย่าเถียงมันมันกัดเอาไม่ได้หรอกก็มึงมาโทษกูได้ยังไงอ่ะอะไรวะยังไม่ได้ร้องอะไรเลยหมดเวลาแล้วก็กูจะร้องอยู่แล้วไอ้เหี้ยนี่มันออกมาสิถึงเวลามึงเล่าถึงเวลากูเล่าอะไรมึงอะไรวะไอ้หนังลุงเล่นก็เล่าเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยเราเข้าเฮ้ยไปเลยแล้วคุณช่วยทื่อช้าไอ้ผมทีครับอะไรนะช่วยทื่อช้าไอ้ผมทีครับกูลิเกนะลิเกช่วยเหลือกันน้อยครับโอ้ยอะไรวะยังไม่ได้จบเรื่องเลยต้องมาถือฉากกันมันอีกอะไรผมและลิเกนะพี่กูยังตีก้องให้มึงอะไอสัตว์ทวงบุญคุณอีกตีให้หมาไม่แดกยังทวงบุญคุณอีกห้อมลงไม่เวรแท้ๆเลยอะไรวะเนี่ยจะกาวไฟอสุลาพญายักษ์จะกาวไฟอสุลาพญายักษ์มีสิบเสี้ยนสิบพักว่าเป็นยักษ์ซ่าแต่ยังดีเว้ยว่ามีชื่อว่าท้าวทศกัณฐ์เพราะว่ามีชีวาทางทศกัณฐ์น่าจะเลิกตั้งนานแล้วเป็นจอมขุมพันธ์อยู่ในลงกาเป็นจอมขุมพันธ์อยู่ในลงกาวันนี้สุดแสนดีใจวันนี้สุดแสนดีใจจะรีบลงไปหาสีดาจะลงหาสีดาไปในส่วนควันไปหาสีดาในส่วนควันโ
แม่แจ่มจันไปไหนวะไปไหนทศกัณฐ์ผมไปไหนคุณเห็นทศกัณฐ์ผมไหมครับเหมือนคุณเห็นทศกัณฐ์ผมไหมเนี่ยกี่พ่ายเลยอ่ะเห็นไหมไม่เห็นทีไม่เห็นไม่เห็นทำไมไม่ย่างมาด้วยโอ้ยห้อมลงจะกล่าวไฟหนุมานหรือประชาสมอนกล่าวไฟหนุมานหรือประชาสมอนกระบี่ว่านอนผักพองกายารู้อย่างนี้ให้มันเล่นก่อนกระบี่ว่านอนผักพองกายาเจ็บใจเจ้าทศพักเจ็บใจเจ้าทศพักมันมาหลอบรักก่อนนางสีดาจับได้ไม่ต้องพูดจับได้ไม่ต้องพูดจะไม่แข่งตู้เสี้ยหมอแล้วนะไอ้หนุมานสุดแซ่บท่านจะเอาหนุมานเอาหนุมานกูไปไหนคุณเห็นหนุมานผมไหมหอนไม่เห็นคุณเห็นหนุมานผมไหมมีหน้าไม้ติดคอที่พ่ายเลยอ่ะตกลงไม่เห็นนะไม่เห็นทีอ่ะว่าดอห้อมลงตะกาฝ่ายสีดามาลาซีกาฝ่ายสีดามาลาซีนั่งรอสามีนั่งรอสามีจนก็อีขึ้นลาแทนใจเอาทศพักมันมาหลอบรักเอ้ยตัวข้าสีดาสุดจะแข่งใจสีดาสุดจะแข่งใจพาลาไปไหนเสียแล้วล่ะวะทำไมถึงไม่มาช่วยเอ้าสีดากูกิ่งไปไหนเอ้าสีดาไปไหนคุณเห็นสีดาผมไหมครับคุณเห็นสีดาผมไหมมันแข็งกินไม่ข้าวเลยอ่ะไม่เห็นทีโอ้ห้อมลงจากกล่าวฝ่ายองค์สุคลีปจากกล่าวฝ่ายองค์สุคลีปเอ้ยจะรีบเมื่อนดังว่าจะรีบไปจับเออว่าคนไล่จะรีบไปจับเออว่าคนลายจะจับให้ตายเอ้ยมันดีไหมวะจะจับให้ตายเอ้ยมันดีไหมวะต้องจับให้ได้เอ้ยในวันนี้นี่นั่งสีดาโดนกับดักหนูทำไมไปทำเขาอย่างนั้นแล้วไอ้สัตว์เจ็บจีพ่ายเลยโอ้ยโอ้ยไปทำอะไรขนาดนั้นล่ะครับก็ข้องผมให้ไปครับข้องผมให้ใครได้ถ้วยครับตัดสินแล้วโนราเล่นดีนางเอกลิเกได้อ้าวแล้วโนราเล่นดีทำไมนางเอกลิเกได้ล่ะครับร้องสองคำชนะใจคนดูโอ้การตัดสินตั้งแต่หมอลำมาลิเกมาโนรา
ครับสรุปแล้วการแข่งขันมอบถ้วยให้แต่แค่หน้าเวทีอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยโอ้มอบถ้วยด้วยโอ้ดิวดิวดิวดิจุดเด่นของเธออยู่ที่ใบหน้านะครับใบหน้าเสื้อจากเจตลินแล้วกันครับทุกพี่เก๋ครับสนุกสนานกับซุปเปอร์โจ๊กนะครับอย่าลืมยังไงก็แล้วแต่ซุปเปอร์โจ๊กจะต้องมีกาของ ST ST ความสนุกสนานกับท่านผู้เกียรติยังไม่ต้องลุกไปไหนนะครับเดี๋ยวมีการแสดงต่อเดี๋ยวมีต่อพบกันม้วนหน้ากับซุปเปอร์โจ๊กครับม้วนนี้ของท่านโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ